พบครั้งแรกในรอบเกือบ40ปีตัวใหญ่จนขนลุกครับเจอผึ้งยักษ์โผล่ที่อินโดหลังหายสาบสูญเกือบ40ปีก็เมื่อวันที่22กุมภาพันธ์62นะครับสำนักข่าวต่างประเทศเนี่ยรายงานว่าทีมผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์ป่าของกลุ่มอนุรักษ์สัตว์ป่าทั่วโลกพบผึ้งยักษ์ตัวใหญ่ที่สุดในโลกอีกครั้งนึงครับบนเกาะโมลุกกะหรือมาดูกูของอินโดนีเซียหลังจากหายสาบสูญไม่มีใครเคยเห็นผึ้งยักษ์ชนิดนี้มานานกว่า38ปีแล้วผึ้งยักษ์ดังกล่าวนะครับซึ่งรู้จักกันในชื่อของผึ้งยักษ์วอตเลสมีตัวโตขนาดเท่านิ้วหัวแม่มือของคนวัยผู้ใหญ่และเป็นผึ้งตัวเมียโดยถูกพบเพียงตัวเดียวและมันยังมีชีวิตอยู่ระหว่างที่ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์ป่านะครับนี้ออกไปสำรวจบนเกาะโมลุกกะนั้น BBC นะครับเปิดเผยว่าผึ้งยักษ์ตัวใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยที่รู้จักกันในชื่อผึ้งยักษ์วอตเวสโดยตั้งชื่อตามนายอันเฟรดรัชเชลวอตเวสนักธรรมชาติวิทยาและนักสำรวจชาวอังกฤษที่ได้อธิบายถึงผึ้งยักษ์ชนิดนี้ตั้งแต่ในปี2401จากนั้นนักวิทยาศาสตร์ได้พบตัวอย่างของผึ้งยักษ์วอตเวสอีกจำนวนมากในปี2524ก่อนจะไม่มีใครเคยเห็นผึ้งชนิดนี้อีกเลยนับตั้งแต่นั้นกระทั่งมาเจออีกครั้งในจังหวัดโมกุนะเหนือเกาะโมกุนะกะภาคพังตะวันออกที่ยิ่งอันดุอินดุจิเจประมาณนี้ครับตัวใหญ่เท่านิ้วโป้งท่านผู้ชมมันใหญ่จริงๆเลยก็นี้ครับเขาก็ได้บอกว่ามันน่าตื่นเต้นอย่างมากเลยนะครับที่ได้เห็นบูทด็อกบินได้ผึ้งยักษ์ตัวโตอีกครั้งหนึ่งครับก็หลังจากที่พวกเราเนี่ยไม่มั่นใจว่ามันยังหลงเหลืออยู่ในโลกใบนี้หรือเปล่านายจิมบ็อกนายจิมบ็อกนะครับช่างภาพเนี่ยก็ได้ถ่ายรูปด้านประวัติศาสตร์ทางธรรมชาติได้ไหมครับก็ได้กล่าวด้วยความตื่นเต้นดีใจหลังจากที่ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์ป่าทีมนี้นะครับได้พยายามออกติดตามหาและหวังว่าจะถ่ายรูปผึ้งยักษ์วอตเวสในอินโดนีเซียมาให้ตั้งแต่เดือนมกราที่ผ่านมาBBC นะครับรายงานว่าผึ้งยักษ์วอตเวสเนี่ยเป็นผึ้งที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกมีระยะห่างระหว่างปีกทั้งสองข้างกว้างถึง6เซนติเมตรครับท่านผู้ชมโดยผึ้งยักษ์วอตเวสนะครับตัวเมียเนี่ยมักจะทำรังอยู่ในจอมปลวกโดยใช้กรามขนาดใหญ่นะครับในปากของด้านบนของมันเนี่ยดูดยางไม้เหนียวมาทำรังและเพื่อป้องกันการบุกรุกปลวกลูกหลานครับนี่ครับท่านผู้ชมดูผึ้งธรรมดานะแค่นี้นะผึ้งยุโรเปียนนะฮะแต่ถ้าผึ้งเป็นวอตเวสนะครับดูสิครับโอ้โหท่านดูตัวมันสิครับถ้าเทียบถ้าสมมติว่าไอ้ผึ้งตัวเนี้ยเป็นคนน่ะถ้าตัวนี้เป็นคนคุณคิดว่าอันนี้มันจะเป็นตัวอะไรครับใหญ่กว่าเป็น 3-4 เท่าอ่ะนะเหมือนเอานี้มาต่อ1 2 3เป็น 4-5 ตัวเหมือนเราเจอไดโนเสาร์อ่ะครับผมอ่ะเอาง่ายๆเหมือนเราเจอไดโนเสาร์อ่ะถ้าสมมติว่าไอ้ตัวนี้เป็นคนนะแล้วจะมีสัตว์ที่ขนาดใหญ่เท่านี้นะลองเปรียบดูนะโอ้ยอยู่นี่ฮะก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมครับเนาะสุดท้ายนี้ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมแล้วกันนะครับถ้ายังไงเจอกันในคลิปวิดีโอต่อไปแต่จะเป็นคลิปตัวอะไรนะเนี่ยคอยติดตามชมกันได้นะครับไม่พบมานานเป็นเกือบ40ปีครับเจอกันคลิปวิดีโอต่อไปสวัสดีครับบ๊ายบายครับวอตเวส